มัยเนี่ยณเวลานี่ชอบกระตุกนะอิรยาจริงมันดีมากนะที่พักอ่ะอิรยาโคตรเงียบอ่ะนะเปิดกระจกโซโล่ได้เลยยิงเขื่อนที่ไหนอิรยาอิรยาอิรยาว่าน้องวัดไม่อยู่ก็จะให้เปิดมือถ่ายให้เฮ้ยตัวเมืองไม่ไกลหรอกเป็นที่ถอดบรรยากาศที่ดีโอ้โหเข้าไปดูเนี่ยเฮ้ยมึงเทเลสแบบที่ไหนเนี่ยนั่นแหละผมไปเลยเฮ้ยโอ้โหมีพูลวิลล่าเหรอมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเหรอมีเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้แล้วคือสระว่ายน้ำมีส่วนตัวใช่ป่ะไหนอะไรเป็นอิรยามันมีหลายห้องผมจำไม่ได้ว่ะมีห้องยิมสระยิมอะไรด้วยHello my darling เอ้าเปลี่ยนบรรยากาศที่นอนเมื่อคืนนึงไปไอแซมประมูลแล้ววันนี้ประมูลเลยสวัสดีครับประมูลอะไรอย่าแกประมูลนะสวัสดีพี่ประยงครับผมพี่วิชาม่วงจันทร์พี่เชษฐ์ตนายพี่เมธินีสวัสดีทุกท่านครับผมก็มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับวันนี้ของล้นถาดเลยเดี๋ยวรอผู้ชมก่อนแกคอมเมนต์ไม่ค่อยขึ้นจริงต้องอย่างนี้หน่อยเว้ยเคินหน่อยเนี่ยว่ามันจะเห็นสวยๆหน่อยต้องเคินหน่อยไม่เคินเนี่ยตอนแรกผมอันนี้ลองอ่ะเคินหน่อยก็ถ้าไฟมันส่องเข้าไปนี่นมัสการครับหลวงพี่ก๊อฟครับพอแล้วอยู่สว่างโล่งแล้วแล้วมันเคินแสงอันนี้ก็พอแล้วนี่อ่ะนายสุรพงศ์สวัสดีครับผมมิจิราวุธครับผมคำแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ของเข้าใหม่เพียบกระดิ่งกล้องกังวานสถานสวงสถานสวงพระแท้เข้าไปตอนนี้ตำรวจไซเบอร์กำลังไล่จับแล้วพวกยัดพัดพระบ้านอ่ะ ยัดพระบ้านเปิดกุพระบ้าน800 700โดนจับจริงเราเข้าขายแล้วเราขายตามสืบจนรู้แล้วว่าเป็นแก๊งวิชาชีพเข้าใจไหมมันไม่ใช่ความเป็นจริงที่ทำมันคือแก๊งวิชาชีพที่ทำเรื่องขึ้นมาบ้านใครก็ได้อ่ะคือมันทำคอนเทนต์น่ะต้องขุนผักเป็นอย่างนั้นไปอีกโดนดีครับโดนจับนะครับสวัสดีพี่คงจงกลศิลาแรงครับผมพี่บัณฑิตพี่ธีรศักดิ์ครับผมกดแชร์ให้หน่อยนะครับนี่วันนี้เรามีของเยอะเยอะเพียบเลยวันนี้นี่แต่สัญญาอินเทอร์เน็ตกระตุกอีกแล้วภาพไม่ชัดน้องวัดไปไหนเนี่ยจะให้ปล่อยไฟให้หน่อยคุณสายฝนสวัสดีครับผมกราบสวัสดีทุกท่านครับเมื่อวานก็จบไปอีกหนึ่งรุ่นครับรุ่นที่29ในการอบรมเรียนดูบักเครื่องอย่างถูกวิธีกับอาจารย์ลักษีเกตนะครับจบไปได้ด้วยดีรุ่นต่อไปเตรียมตัวพิเทียนทิติสวัสดีครับผมคุณสุกิจคุณรวยมั่งคั่งยั่งยืนคุณธนวินสวัสดีครับ คอมเมนต์ไม่ขึ้นต้องขออภัยนะครับนี่พี่แจ็คไมตรีดีช่วงสวัสดีครับอยากได้อะไรถามมาได้เลยจ้าอะไรทองสแตมป์ดูเปื่อนๆเหมือนทองคำนะแต่เขาไม่มีทองคำฝาบ้านพุทโธใช่ครับผมนี่พิมพ์กลางนี่เดิมๆเลยนะพี่รณชัยสวัสดีครับผมองนี้ดูง่ายพี่ศักดิ์เฉลียวพี่เทพศิริวัลสวัสดีครับนี่พุทโธสภาพนี้เอาไป 50,000 ต
ถูกใจพี่ว่ามาได้เลยจ้ะโอ้ยโอ้ยเน็ตกระตุกโอ้ยโอ้ยไม่สนุกเลยอ่ะแล้วก็มีน้ำเต้าน้ำเต้าหลวงปู่ทิมนี่พร้อมเลี่ยมทองเอาไป 20,000 นี่คำแล้วกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับพี่สวัสดีทุกท่านนะครับพี่บุ๊กพี่เทพหลวงพ่อทองเท่าไหร่ครับพ่อทองอยู่ไหนนะพ่อทองก้อนแก้วเนกระตุกขออภัยนะพี่นะเนกระตุกจริงๆอยู่บนห้างนี่พ่อทองก้อนแก้วเอาวันนี้เอา 8,000 เนื้อเงินลงยานี่พี่อำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีครับผมนี่พ่อทองก้อนแก้วพระครูสุวรรณศรีราจารย์ไม่แพงผมบอกนะไม่แพง 8,000 ซื้อไปเถอะจันเลขเท่าไหร่ครับจันเลขหลังยันเนื้อทองแดงผิวไฟสวยๆกระตุกอีกแล้วนี่นี่เหรียญละ 7,000 หลังยันผิวไฟแดงๆนี่เฮียฮอสวัสดีครับพี่อำนาจอิ่มในธรรมสวัสดีครับผมชมพุทโธน้อยจัดไปครับพี่บิมกลางนี่นี่ดูง่ายเลยนะนี่เอาไป 50,000 ถูกใจพี่ว่ามาเลยจ้ะนี่ชมพ่อคูณ19มีมั้ย19ไม่มีเลยครับพี่พ่อคูณตอนนี้มีแต่อะไรนะเพชรน้ำเอกนะเพชรน้ำเอกนี่คัดสวยมาแล้วเพชรน้ำเอกบล็อกธรรมดาเอาไปเหรียญละ 2,000 พี่หนุ่ยสวัสดีครับผมเหรียญละ 2,000 เพชรน้ำเอกหลวงพ่อคูณอยากชมอะไรสอบถามเข้ามาได้นะครับพี่นี่พระเราเพียบเลยล้นถาดเลยวันนี้พี่ประการนิดใช่ไหมครับพี่ได้ได้เดี๋ยวผมส่งรูปศัตรูให้เลยนะเป็นพุทโธใช่ไหมเดี๋ยวส่งให้ดูนะพี่นะเดี๋ยวส่งให้ดูครับสักครู่รอสักครู่เดี๋ยวพี่อะไรครับปักกนิดเหรอที่พี่ขอรูปอ่ะพี่ทักอินบ็อกซ์มาผมหน่อยนะพอดีเพจผมมาทักอินบ็อกซ์หาใครไม่ได้นะต้องให้พี่พีเอฟซีทักหานะทักมาได้เลยพี่เดี๋ยวส่งรูปให้ดูรูปศัตรูผมถ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะพี่อเล็กนะครับผมพี่ธงพี่ธงชัยสวัสดีครับพ่อแดงคุกเข่าไม่มีนะจ่าเพิ่งไปเมื่อกี้เลยเพิ่งไปเมื่อกี้เลยนะพ่อแดงคุกเข่านะอ่ะพี่ก้องเกียรติครับพุทโธนี่พิมพ์กลางโอ้ผมถือว่ายังสวยนะสภาพนี้นะนี่คือแบบเดิมๆเลยดูง่ายเลยนี่ดูง่ายเลย 50,000 ดูง่ายเลยนะ 50,000อาจารย์อยู่ร้านครับพี่เจริญวิทย์อยู่ร้านนะครับอยู่ร้านข้างล่างนะพี่นะพอดีผมอยู่บนพันทิพย์ปิดแทนนะครับผมสวัสดีครับผมกราบสวัสดีทุกท่านนะครับใช่ครับหม้อล้นบาทล้นนะสวยครับสวยพี่ก้องเกียรติหม้อน้ำมนต์ล้นหม้อน้ำมนต์ล้นบาทล้นเยอะอีกโอ้ว่าคุณว่าแม่กูถือไอ้แซมมึงนี่มั่วแล้วสวัสดีครับเฮลิงกิ้งครับผมพี่ทศพระสมุทรนะครับผมพี่นลินนาพี่กฤษดาสวัสดีครับวันนี้ของใหม่เพียบนะของใหม่เพียบใครอยากชงในถามได้เลยนะครับผม
อยากชมรูปเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์มาได้เลยคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยขึ้นนะตอนนี้คุณพรชัยสวัสดีครับผมนี่คะแนนของปุตโตสวัสดีพี่มานพด้วยครับผมพี่สมบัติสวัสดีครับครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับผมใครชอบอะไรนะพี่นะถามมาได้เลยนะครับนี่แสงคุณนางยองซองฮีสวัสดีครับ คะแนนราคาไป12,000พี่อนุชาแต่ถ้าเอาคู่กับปกเอา 20,000 นี่เอาคู่ปกเอาไป 20,000 หลวงปุตโตคอมเมนต์ไหนผมไม่ได้อ่านต้องขออภัยนะพี่นะบางทีอาจจะอ่านช้าไปหน่อยนะครับคุณสอนวงสาลีคุณทวีศักดิ์คุณสุภาพนะครับคุณภัสกรสวัสดีครับทั้งหูในตัวแล้วก็ผมเชื่อมาให้ตามดูไปอ่ะคอมเมนต์ไปไหนคุณนัทวุฒิคุณสวีสวัสดีครับผมนี่เรามีพ่อคูณพ่อเอียนะมีพี่พระอาจารย์นิเลกสวัสดีพี่วีรัตด้วยนะครับผมพี่คำมีพี่นันทวุฒิสวัสดีครับนี่เหรียญพักแก้วมรกตเนื้อทองแดงเป็นพิมพ์ลึกนะครับบล็อกลึกนี่มี 2,000 3,000 แล้วก็ 3,500 ผิวไฟแดงๆนี่ขึ้นเลยครับคอมเมนต์นี่ช้าจัดไปเช่าไปลุยไปสวัสดีพี่วีด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์กันหน่อยนะครับผมคุณปิงปองสวัสดีครับต้องดูเครื่องล่างทำให้ขึ้นเขาขวางเห็นไหมราคาพักแก้วมรกตเหรียญแรกกันนะพี่เหรียญนี้เมื่อก่อนเคยแดงเอาไป 2,000 ครับเหรียญนี้ 2,000 เฮ้ย 2 หรือ 3,000 2,000 แล้วก็เหรียญนี้นี่นี่ 3,000 นี่ 4,000 ใช่ป่ะใช่ครับนี่นี่ 3,000 อันนี้ 4,000 ไม่เอาแล้วเอา 3,500 ก็สมมาดูมันก็พี่โตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มีครับเฮ้ยไอ้เนี้ยก็หวังไม่ออก 3,000 3,500 เอาเปล่าไม่เอาแล้วไม่อยากแล้วเดี๋ยวจะลงไปอีกรอบลืมไปว่าต้องไปส่งของผมลืมมีท่านใดสนใจตรงไหนสอบถามเข้ามาได้นะครับผมถามมันเข้ามาได้นมัสการพระกูกิจกุศลนะครับพี่ชินวัชรพลนี่คุณแม่พิมพ์กลางชินวัชรพลชื่อเท่ด้วยนะเดิมดูง่ายหม้อน้ำร้อนพิมพ์กลางหลังพุทโธไม่เน็ตมึงกล้าปะไม่เน็ต
เอาไป 50,000 นี่พี่ชินวัชรพลขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่ต้องเอามาก็ได้ให้เด็กๆมันถ่ายรูปก็พอพอแท้ผมก็ไปเลยรูปหล่อทองคำพระจันทร์นิเรศชมก่อนพี่วีดูให้ถูกใจแล้วทักหลังไมค์มาได้เลยจ้ะพี่วีพี่ปานสิรินะครับพี่ประมวลสาพันธ์พี่วิชัยบุญมีสวัสดีครับผมกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับราคาหลวงพ่อทองวัดก้อนแก้ววันนี้เอาไป 8,000 ครับพี่ชายเนื้อเงินลงยานี่จริงๆครับพี่หนุ่ยวันนี้เนี่ยขัดใจมากผมก็แปลกเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนโปรโมชั่นละ 8,000 พี่นาทีมันผมเฉยๆอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็เฉยๆเรื่องพระเนี่ยเพราะว่าอายุเราเยอะแล้วเราไม่ค่อยอยากมูแล้วเนี่ยกัดใจมากเขาบอกเนี่ยกระตุกไปมามั่นใจเขามีอยู่คนเดียวอยู่ไหนซาบุรีอ่ะเดี๋ยวไปให้ไปจะไปพอดีซาบุรีอยู่ไหนเดี๋ยวถ่ายรูปมาให้แต่ดูทรงแล้วยิ่งน่าจะเหนื่อยพี่โกล็อกสวัสดีครับผมพี่ปรอลมินพี่เจมอินดี้สวัสดีครับพี่บัญชาสวัสดีครับกระเป๋ามึงก็ดูอ่ะมันไม่แท้เลยอ่ะดูเหรียญไม่แท้เหมือนเดิมหลวงปู่เผือกเสมาปู่เผือกนะครับรุ่นแรกเนื้อทองคำวัดทองนพคุณสายสายหลุดเอางี้เดี๋ยวผมให้ลูกน้องผมไปดูเลยแต่ว่ามึงคุยกับคุณอาไปอยู่ตรงไหนพร้อมบัตรสมาคม1ใบครับคุณอาบ้านคุณอาอยู่ตรงไหนครับข้างข้างรูปหล่อเลยพี่ข้างข้างรูปหล่อก็นี่จะมีนี่ปักแก้วมรกตอันนี้2โรงงานนะ2โรงงานนี่สุวรรณประดิษฐ์แล้วก็ห้างเต็งเซ็งนะเหรียญนี้เอา 60,000 วันนี้เสียงอาจจะคึกคืนหน่อยนะคึกคืน 60,000 ไม่แพงครับพร้อมตลับหน้าตาหน้าตาไม่ดีนี่จะได้เข้าไปหาดูพระคุณอาช่วงเช้าช่วงเช้าเช้าสายๆวันพุธอธิบายยากตอนที่อยู่คนเดียวใช่ 60,000ถ้าเป็นเหรียญนี้ก็เป็นกรมหลวงชุมพรนะหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับผมเนื้อเงินผิวกระจกครับพี่อานนท์นะครับพี่เลนนิดพี่ชัยวัฒน์สวัสดีครับกล่าวสวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคืออย่างนี้คุณอาแล้วฝากถึงเรื่องอบรมนะครับผมรอบถัดไปสมัครกันมาได้เลยชมพ่อท่านสั่งจัดให้ครับพี่พ่อท่านสั่งนี่ครับฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับพ่อท่านสั่งเหรียญนี้ไป 50,000 ไม่คุณอาอย่างนี้ได้ไหมผมเข้าไปดูที่บ้านคุณอาเลยได้ไหม 50,000 พี่เข้าไปดูบ้านคุณอาเดี๋ยวผมถูกใจพี่ว่ามาได้เลยจ้ะขอเบอร์ที่อาจารย์ไปนะเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับขออภัยด้วยพอดีครึกครื้นหน่อยวันนี้วันพุธอยู่สาวีแน่นอนจานพูดแบบพอตั้นสั่งพี่น้องสวัสดีครับผมพี่วิสุทธิ์พี่ประกาศิษย์สวัสดีครับได้ครับได้50,000ถูกใจพี่ว่ามันได้เลยจ้ะก็มีเจ้าคุณผลนะครับผมวัดหนังเนื้อเงินอีกข้างที่เหมือนรูปหล่อองค์นี้เหรอพี่องค์นี้เหรอพี่วีวันพุธครับวันพุธครับไปดูก่อนเดี๋ยวผมส่งรูปให้อาจารย์ดูได้ไงใช่ไหมเราคุยในโทรศัพท์มันไม่เห็นภาพหรือว่ากิ่งสายฟ้าปุตโต้นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการให้ผมดูแป๊บเดียวรู้เรื่องครับครับผมครับครับครับนี่จะรอดเด้อพูดถึงทั้ง30องค์นี้ดีนะไปอยู่แล้วเกิดเลยนะเกิดองค์ไหนครับพี่วีองค์ไหนซ้ายหรือพี่นักเลนะครับพี่หนุ่มเมืองยศสวัสดีครับผมเนี่ยขัดใจมากเลยที่เลี้ยงขวามือคืออะไรวะนี่ไง08ได้พี่ทักไลน์1,800พี่ไม่แพงโสธรพี่วีไม่ SRUK 2503เลี่ยมทรงกระเช้านะพี่นะนี่เลี่ยมกันน้ำเรียบร้อยพี่วีไม่แพงใช้ได้เช่าไปใช้ได้นะไอแพดผมไม่มีไม่ได้เอามาที่จริงเนี่ยรูปอะไรครับเขาจะดูแทงน้ำในไลน์แอดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมบอกน้องเจมส์แต่จริงๆในเครื่องไลฟ์มีไลน์แอดแต่ไลฟ์อยู่เดี๋ยวส่งเขาได้เขาชื่อไลน์อะไรเหรอไม่รู้เดี๋ยวเขาคงบอกมาแหละพอเอียร์ไปขายกันโชดเดียวมีว่างเปล่าทำไมกี่โมงอัดไปสามบ่ายสามนี่กูเดี๋ยวต้องไปวัดอาจารย์พุทธวัฒน์สวัสดีพี่แตงกวานะครับผมจะให้วัดเอาแม่ชีไปก่อนก็เอาไปดิเดี๋ยวให้วัดเอาไปวัดก็ไม่ไปทำไมอ่ะบอกไปงานไม่ดีคุณนี่ดูเสกอะไรอ่ะวัดมึงเหนื่อยดูครับแล้วนัดกันแล้วว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเอาแม่ไปดูเดี๋ยวให้วัดเอาที่ไปมันกำลังมีข่าวด้วยนะเออมันเลยบอกว่าเอาพี่ติดงานว่ะเอาลุงบอกรายการเข้าไปแล้วหอยหลอดเอ้ยแล้วไปคุยมึงไปคุยกับใครถ้าไม่มีมันไม่รู้เลยเลยยังรู้เลยรันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเลยรันถามไปรันก็ได้เดี๋ยวเอาของที่บ้านไปได้เออไปยกกี่ลังนักกล่องโชว์พี่วันวานสวัสดีครับผมพี่อานนท์พี่ธีรชัยสวัสดีทุกท่านครับผมนี่คอมเมนต์ไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยมันไม่ทักมาอย่างพี่วีก็ว่าเลยนะไม่ผมหยิบให้ดูแล้วไงอ๋อแต่ไม่มีคอมเมนต์เลยตอนนี้เดี๋ยวก็มาเรายังไม่ได้ทันทักมาไงสวัสดีพี่เมนเนอร์ครับพี่นอยครับผมสวัสดีครับพี่พงศกรพี่นายทวีสวัสดีครับผมพี่บอยวัดป่าใครอยากชมไลฟ์สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใช่พี่จัดไปทีไม่แพงนี่ผิวไฟแดงๆอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายหลังยันเอาไปเหลือละ 7,000 นะครับน้องวัดครับครับปล่อยไปไฟหน่อยได้ไหมมันกระตุกอ่ะใช่ขัดใจมากเลยเนี่ยกระตุกพี่ธนรัตน์นะครับพี่สันชายหรือว่าพี่ครอบสวัสดีครับพี่เก่งต้นกล้าสวัสดีครับผมซื้อ1องค์แถมถุง1ใบใช่ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อถุงจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านด้วยเออจัดไปนี่ตอนคู่หลวงพ่อเอียนี่หางเล็กสวยๆนะครับองค์นี้รูปหล่ออาจารย์ดิเรกเท่าไหร่ครับเนื้อทองคำ58ครับเนื้อทองคำพร้อมตลับนะครับโอ้โหหนักๆเลยอันนี้มันเป็นบล็อกพิเศษมี63องค์บล็อกพิเศษสร้าง63องค์ 500,000 จาก379นี่
มีรอยจานด้วยนะนี่มีรอยจาน 500,000 คุณอนุสิทธิ์คุณรุดจุ๊บจุ๊บพี่พิชิตพี่สายล่อฟ้าสวัสดีครับอยากชมอะไรถามได้นะครับผมนี่แล้วก็เนื้อนาวะนะนาวะแล้วก็มีแล้วองค์อยู่บนหลอดอ๋อนี่เป็นนวัดนี่เท่าไหร่ครับแสนถ้วนนะอันนี้องค์นี้เอา 100,000 ถ้วนนี่นวะโลหะมีน้อยกว่าทองคำบอกเลยลิมิเต็ดอีดิชั่น 100,000 พี่วีจะรูพัฒน์100,000พี่พรรัตน์นะครับพี่พัดลมพี่สรศักดิ์สวัสดีครับผมอยากชมอะไรถามได้นะพี่นะนี่แล้วก็มีปุตสีด้วยนะครับรุ่นแรกเหรียญปุตสีรุ่นแรกเหรียญมหาลาภหลวงปุตสีสร้างปี18นะครับเหรียญนี้เอาไปไม่แพง13,000เร็วๆ13,000 บาทพี่จ้อยห้วยขวานะครับผมพี่ปีเตอร์พันสวัสดีครับลองดูนะพี่ลองดูนะอยากชมอะไรนะถามได้นะแล้วใครสนใจสมัครอบรมสมัครได้ช่องทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับผมหรือว่าตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยหน้าเพจเราจะมีการเปิดอบรมทุกอาทิตย์นะครับผมเต็ม20ท่านเมื่อไหร่เราเปิดสอนทันทีเหรียญน้ำเต้าหลวงปู่ทิมนี่เนี่ยพร้อมเลี่ยมทองเอาไป 20,000 อยากได้เลยต่อไปถูกใจพี่ต่อมาได้เลยจ้ะมีกำไรขายหมดเง่งๆขาดทุนนิดหน่อยก็ขายเง่งๆ 20,000 พี่เฉลิมชัยถูกใจพี่ต่อมาเลยจ้ะเหรียญน่าใช้น้ำเต้าอย่างเดียวบอกให้เราประวัติหน่อยนะครับเราทำไมเหรียญสร้างปี17โถทั้งน้ำเต้าทั้งผูกพัดสีมาวันนี้เหรียญน่าใช้ทั้งนั้นแท้ทันการันตีทันชัวร์ 100% นี่เหรียญสร้างชื่อนะเว้ยเหรียญน้ำเต้ากับเพชรผูกพัดอ่ะในตอนแรกผมจำผิดนั้นนึกว่าแบบที่เขาเรียกผูกพัดอ่ะแต่คนละรุ่นกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันมีสองแบบมีแบบน้ำเต้ากับแบบเหรียญกลมแต่ส่วนมากเขาเรียกว่าเหรียญแล้วน้ำเต้านี่เหรอก็เรียกตามทรงพิมพ์ไงเรียกตามพิมพ์นมัสการครับพระครูอะไรเนี่ยนรดิษฐ์โอ้โหยาวทอมอันนี้ไม่ค่อยกระตุกแล้วนะหรือว่านวัดปล่อย Wi-Fi เนี่ยนวัดปล่อย Wi-Fi เหรอยังเลยครับแสดงว่ามันอยู่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นแหละพี่อนุสรณ์สวัสดีครับผมพี่คอคนรักพระพี่จัดไปทีครับรักพระนี่ยันดวงแล้วก็มีนะหลวงปู่ดูวัดสักแก่จัดไปยันทะลุราคาประหยัดมากนิยมนะครับน่าเอาไป 35,000 นี่แต่ผ้ามีรอยครีมบีบนิดหน่อยนี่ 35,000 ยันทะลุนะครับผมบล็อกนิยม 35,000 แล้วก็จะมีเหรียญก็เป็นบล็อกธรรมดานะ 40,000 นี่เหรียญยันดวงหลวงปู่ดูวัดสะแก่แต่นี้สร้างปี2526ใช่ไหมน้องวัด25ครับ25เหรอวันนั้นมียันดวงครับยันดวง26ไม่ใช่เหรอเขาไล่กันมาเศรษฐีสร้างไม่ใช่ใช่26
26มั้งไม่เป็นไรเดี๋ยวมีผู้รู้บอกมาอยากชมอะไรถามมาได้เลยนะครับพี่ถามมาได้เลยนะครับผมแล้วก็25นี้เศรษฐีหรือว่าอะไรลบหรือว่าอะไรตัวเศรษฐีมันต่ำกว่า31เศรษฐีอ่ะเปิดโลก30หรือ32เนี่ยสวัสดีทุกท่านนะครับพี่สอบถามได้นะครับผมขายทุกองค์ชอบใจถูกใจต่อมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจคุณพิชัยคุณตระกูลสุภารีคุณหลวงพี่อินธรรมสการนะครับผมพี่อนุวัฒน์สวัสดีครับผมพี่นิพนธ์สวัสดีครับผมอยากถามได้ถามได้เลยนะครับผมพอดีผมอยากคุยด้วยไม่มีใครคุยกับผมเลยเนี่ยวันนี้ของแล้วก็เพียบเลยนะอ๋อใจห้วยขวาง3132พี่จินจินพี่นฤพลพี่ดนัยผลสวัสดีครับผมอยากจะบอกน้องสาวสวยๆพี่ยังไม่มีใครนี่ก็เป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อเสงนี่ประดัดวิมลหายากนะประจันตะข้ามไม่แพงสวยๆเป็นแสนนี่เอาไปสภาพนี้ย่อนสวยนิดหน่อยแต่ก็สภาพนี้ผมยังถือว่าสวยนะแต่ไม่ได้สวยแชมป์สวยมากนะเอาไป 80,000 พร้อมเลี่ยมทองนะทองนี้น่าจะสั่งทำมาเลยนะนี่แล้วก็มีเหรียญพ่อเนื่องนะครับพ่อเนื่องรุ่นแรกนะนอบนเฮ้ยมีนอบนวันนี้เอานี่เจ้าของไม่อยู่อยากขายเท่าไหร่นี้นะสภาพถือว่าสวยเลยนะครับผมลมดำเต็มเต็มฟอร์มผ้าถือว่าสวยเลยนะนี่สวยดำดำครบอยู่ครบนี่เอา 30,000 แล้วก็มีเหรียญรุ่นใบมะนาวนี่เป็นเนื้อทองแดง จานครบเครื่องนี่โอ้โหจานตั้งแต่นี่นะครับตั้งแต่ไหล่ซ้ายนะลงมาจนถึงตัวหนังสือเลยนะนี่เนื้อทองแดงเอาไป 3,500 บาทไปยังไปยังยังยังไม่ไปไม่มีคอมเมนต์เลยพี่ทวีศักดิ์สวัสดีครับผมอีกเหรียญก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับนี่เหรียญเนื้อเงินถือว่าเป็นเนื้อเงินรุ่นแรกของหลวงพ่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นแรกนะพี่นะแต่ว่ารุ่นแรกของถ้าไม่มีเนื้อเงินนี่แต่เหรียญรุ่นนี้มีเนื้อเงินนะครับก็สร้างเป็นเนื้อเงินเป็นรุ่นแรกเอา 30,000 นี่พร้อมลอยจานเพียบๆครบเครื่องกระเบื้องไม่เหลานี่เนี่ยกระดิ่งติดขัดนิดหน่อยต้องขอไปนะครับท่านผู้ชมน่าเก็บครับใช่น่าเก็บครับนี่พี่วชิรวิทย์นะครับพี่เจษฎาพรพี่ปริชาตินะครับแล้วก็พี่โอ๊ตด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพจให้อาจารย์รักศรีเกียรติด้วยนะครับเหรียญสแตมป์นี่เนื้อฝาบาทเหรียญนี้สวยๆเอาไป 45,000 นี่ส่วนอีกองค์ก็จะเป็นเนื้อกระไรนาคนี่สวยๆเอาไป
55,000 อันนี้ถ้าไม่มีใครถามอะไรผมก็จะโปรโมทพระผมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผู้ชมที่เข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังแต่ก็เหมือนกับพูดอยู่คนเดียวเลยมีอะไรอีกเข้ามาใหม่วันนี้พรุ่งนี้หายเรื่องคุณแม่ไปสัก 3-4 เรื่องนะนี่เหรียญไพรีพินาศเนื้อทองคำ2495เนื้อทองคำเหรียญนี้ไป 150,000 บาทเขาก็ไปเมื่อไหร่ตอบไม่หมดแล้วนะถูกใจยังไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมต่อรองได้ไม่ต้องเกรงใจแต่ไปคนเดียวนี่ให้คุย2ชั่วโมงนี่พะโล้นะมีอะไรอีกออปิดตาซาเบารุ่นแรกหลวงปู่หมุนนี่วัดป่าหนองลมองค์นี้ไป 5,000 พร้อมตลับ1ใบเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดือนหน้านะบอกเขาเลยว่านั่งตังหลวงปู่หมุนย้ายเลยไปวันพฤหัสหรือวันอื่นเลยทิฏฐสิโลพร้อมตลับ1ใบเอาไป 7,000 ย้ายตายเลยเหรียญหลวงปู่ดู่ล่อส่อ200สร้างปีพุทธศักราช2525พระสภาพสวยเพิ่มเติมมันวุ่นวายครับเครื่องอีกเยอะเนี่ยเอาไป 25,000 บาทนะครับพี่ๆท่านใดดูไปชมไปนะพี่นะถูกใจพี่ต่อรองได้เลยนะนี่ 25,000 บาทเหรียญนี้เนี่ยคนแบบนี้เหรียญหลวงปู่เอี่ยมยิ้มหวานบล็อก3เนื้อทองแดงผิวไฟแดงๆเอาไป 3,500 บาทนี่แหละไปวัดเพื่อสวัสดิ์ทั้งหมดหรือกูเห็นไหมกูไปมั่งอีกกูไม่ต้องจัดรายการพวกนี้กูไปด้วยเลยจบไหมเหรียญไข่พัดยศปี18สวยคาซองเดิมๆเอาไป 18,500 บาทบอกล่วงหน้าเบื่อชิบหายเลยทำไงแล้วล่ะพี่อเล็กสวัสดีครับผมพินภัทรบางแก้วพี่กวงสวิงแกงนะครับพี่ปรีชาพี่บัญชาสวัสดีทุกท่านครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเพจให้อาจารย์รักษ์ศรีเกตด้วยนะครับใครมีพระอยากออกอยากเปลี่ยนพระเป็นเงินสดส่งรูปพระมาในช่องทาง LINE @iuk2503 @iuk2503ถ่ายรูปหน้าหลังชัดๆพร้อมทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ได้เลยครับเดี๋ยวอาจารย์ดูแล้วสนใจยังไงติดต่อกลับไปอย่างรวดเร็วเหรียญหลวงพ่อสุดรุ่นสุดท้ายไม่แพงเอาไปเหรียญละ 1,200 บาททรายเหนียวยืนยงคงกระพันยันตะกร้อต้องยกให้หลวงพ่อสุดวัดกาหลงลันพูทนเดี๋ยวนะลิหลวงปู่ทวดอันเนี่ยอ๋อหลวงปู่ทวดกรรมการ24พร้อมตลับ1ใบเอาไปวันนี้ 90,000 กรรมการ24หลวงปู่ทวดวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีสร้างปีพุทธศักราช2524 90,000แล้วก็มีน้ำเต้าหลวงปู่ทิมพร้อมเลี่ยมทองพร้อมใช้ขึ้นคอได้สบายใจไม่ต้องห่วงหายห่วงแต่ห่วงไม่หายเอาไป 20,000 บาทนี่น่าใช้นะครับน่าเก็บถูกใจชอบใจพี่ต่อรองมาได้เลยHa ha!
ตอนนี้คนดูก็ยังทรงๆนะครับทรงทรงเหรียญสแตมยันข้างเท่าไหร่คะเนื้อฝาบาทเหรียญนี้เอาไป 45,000 บาทฝาบาทหายากนะจ๊ะหายากนะครับเนื้อฝาบาทเอ้ยใช่ๆ 45,000 บาทอันนึงเป็นเนื้อผิวหน้าด้วยนี่ขอจุดเฮงบล็อกอะไรนะบล็อกชอนิยมนิยมสุดบล็อกนิยมสุดนะชอจุดเฮงกรรมการ55,000 บาทถูกใจพี่ต่อรองได้เลยจ้ะเป็นไกลนาคนะจ๊ะชุดกรรมการชุดกรรมการพี่วารุณีคนสวยถูกใจพี่ต่อมาได้เลยจ้ะเดี๋ยวคนรอแบ่งปันให้พิกิตนะครับผมพี่สาวอะไรเนี่ยพี่สวัสสุเหรอพี่วันชัยพี่ธรรมจักรพี่กอบชัยสวัสดีครับเหรียญอินเดียหลวงปู่ทวดเหรียญอินเดียเหรียญอินเดียหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่าเหรียญอินเดียหลวงปู่โต๊ะเหรียญอินเดียหลวงปู่โต๊ะเนื้อนาวะโลหะไม่ใช่ทองคำนะครับแต่เป็นกระไรทองเจ้าของเดิมนำไปชุบกระไรทองมาแต่จริงๆแล้วเนื้อข้างในเป็นเนื้อนาวะโลหะนี่รอยนี้เป็นรอยประทุนะครับผมได้นำไปยิงเปอร์เซ็นต์เป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าประกันให้แล้วกันว่าเป็นเนื้อนาวะโลหะประทุออกมานะครับนี่ทะลุมาเลยเป็นนาวะจัดจ๋าเลยบล็อกนิยมนะครับผมนิยมเหรียญสภาพสวยเอาไป 30,000 บาทถ้าเป็นนวะจ๋าจ๋าต้องมี 40,000 แต่นี้เจ้าของอยากได้ทองคำแต่ต้นทุนไม่มีงบประมาณไม่พอต้องเลยต้องเอาแบบนี้ไปก่อนไปชุบกระไรทองซะเลยเป็นไงล่ะเฮียกิมกบินสวัสดีครับผมพี่ชัยเทพพี่เสริมศักดิ์พี่ประภากรแล้วพี่พลับผลด้วยนะครับ30,000ถูกใจพี่ต่อมาได้เลยจ้ะพี่สิริพรสวัสดีครับคุณจอมช่อวังบุรพาสวัสดีครับต่อไปเราประมูลองค์ไหนต่อนี่หลวงปู่ทวดรุ่น1รุ่น1ไม่ใช่รุ่น1ฟังชัดๆนะครับพี่ๆ FC ทุกท่านรุ่น1องค์นี้เอาไป 7,000 ไม่แพงรุ่น1เขาตั้งใจทำใช่ไหมครับเนี่ยให้เป็นรุ่น1หรือว่าจริงๆเขาจะเขียนเป็นรุ่น1มี2มีหลัง2บล็อกมีรุ่น1กับรุ่น1อ๋อเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นบล็อกรุ่น1 7,000 คนแก่บล็อกไม่เรียนหนังสือเขาเลยเขียนผิดบ้างบางทีร่วงประตรวจวัดจางไห้จังหวัดปัตตานีเรียนอาจารย์มั่นนี่ไม่มีใครรู้จักเลยเลยเนี่ยนี่พี่โตซื้อแล้วนะเนี่ยแกต่อผมมาหลายวันแล้วเนี่ยผมไม่ขายผมว่าจะขาย FC นี่เอา 8,000 100ปีเหรียญ100ปีอาจารย์มั่นเหรียญย่อนสวยลื่นๆผมขายไป 6,000 นี่สวยนะเหรียญนี้ถือว่าสวยเลยนี่เอา 8,000 พอ ลื่นเลยอ่ะลื่นๆเลยจับแล้วหลุดเลยสงสัยโดนน้ำมันเยอะเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยมึงคุยกับใครไอ้แซมคนดูเยอะแยะไม่มีใครคุยมึงเลยนั่นไงผมก็งงไม่เห็นมีใครถามอะไรผมเลยแต่ไม่เป็นไรครับคนไลฟ์ไม่ท้อถ้าคนดูไม่ทิ้งไปจำใครมาคิดเองนะเมื่อกี้สดๆร้อนๆอ่ะนี่เดี๋ยวกูทำให้ดูกูดูดิว่าจะมีคนซื้อไหมนี่เหรียญอะไรเนี่ยนี่อันนี้ฟังให้ดีนะพี่ทุกท่านนะครับฟังครับอั
ันนี้เป็นรูปเหมือนนะครับคุณแม่บุญเรือนตรงคุณเติมเขาเรียกว่ารูปหล่อ นำเลิกปลุกเสกเมื่อ2วันที่แล้วนะครับโดยพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายในงานนี้เนี่ยมีพี่ไฮอภพรกับพี่เขตฐานทัพไปร่วมงานด้วยนะดาราดาราอันเนี้ยที่วัดจัดสร้างเองต้องการนำเงินนะครับไปบูรณะช่อฟ้าที่พระวิหารอันเนี้ยอยู่ในเขาเรียกว่านำเลิกแช่น้ำมนต์นะครับมีในหม้อน้ำมนต์นะ36องค์ทำมาแค่ร้อยกว่าองค์นะอ๋อนี่มีแค่ร้อยกว่าองค์เหรอร้อยกว่าองค์ครับโดยใช้ชนมูลสารเนี่ยคือพักกิ่งพักกิ่งพักกิ่งคุณแม่แล้วก็มวลสารจากพระบูชาพุทโธคังนำมาหล่อนะครับได้แค่ร้อยกว่าองค์แล้วแกะมาได้สวยมากแกะคุณแม่เลยนะเหมือนมากเหมือนมากครับนี่ร่วมทำบุญกันง่ายๆเลย999บาทอะไรนะครับ999บาทแค่นี้เลยใครอยากได้แบ่งให้แต่ว่าแบ่งได้ไม่เยอะนะครับเพราะผมบูชามาทั้งหมดอ่ะหมดขันมีแค่36องค์แค่36องค์นะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณไม่ถึง10องค์นี่แบ่งพี่ๆ FC ทำบุญกัน999บาทนำไปแขวนใช้ได้เลยนะครับแกะเหมือนคุณแม่มาก999บาทอนุโมทนาสาธุใครจะร่วมบุญนะนี่จัดไปพี่จิ๊บปิดเลยพี่จิ๊บมาจากไหนเนี่ย99บาทผมพูดตั้งนานเนี่ยพี่จิ๊บอันเนี้ยใครจะปิดได้เลยนะครับมีอยู่ประมาณ 4-5 องค์นะจริงๆแล้วจะไปแบ่งในรายการพรุ่งนี้แต่ถ้าพี่ๆ FC รับก่อนไม่เป็นไรนะครับถ้าพรุ่งนี้ไม่มีอะไรไปแบ่งก็ไม่มีละก็มีไม่กี่องค์นะครับ 4-5 องค์ในประวัติศาสตร์เนี่ยของคุณแม่นี่ไม่เคยมีรูปหล่อเลยเนี่ยรูปหล่อที่เหมือนมากเหมือนที่สุดรุ่นแรกก็ได้นี่สวยงามพระราม8มากนะครับบอกเลยสวยจริงๆนะครับอธิษฐานจิตเดียวเลยปลุกเสกเดียวโดยพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายนี่คนเยอะมากนี่2คน999บาทนำเลิกนะครับไม่ได้มีมาให้ดูกันบ่อยๆนะครับนำเลิกอันนี้เค้าเรียกว่าราคาแบ่งปันทำบุญนะไม่ได้คิดอะไรเลยนะนี่อ่ะนำเลิกขายพี่จิ๊บ1องค์ใช่มั้ยอ่ะพี่จิ๊บไป1องค์อ่ะพี่จิ๊บ1องค์มีมั้ยจ๊ะอ่ะเดี๋ยว 4-5 องค์เดี๋ยวผมเอาบัตรนั่นเริ่มอ่ะแล้วไอ้แซมเริ่มขยับเก้าอี้อ่ะพี่โตอ่ะไม่เดี๋ยวผมจะเขียนเงี้ยนี่อ่ะพี่จิ๊บ1องค์นะนี่อ่ะสวยทุกองค์นะครับผมหยิบมาคัดสวยทุกองค์เพราะว่ามีให้คัดไม่เยอะหรอกครับแบ่งปันในพิธีไปเยอะแล้วนะครับอันนี้อย่าคิดว่าเป็นมูลค่าอะไรเลยนะถือว่าร่วมทำบุญกันแล้วกันนะครับ999บาทนี่สวยงามทุกองค์นะครับเอาพี่ทวีศักดิ์พี่ทวีศักดิ์1องค์อันนี้อ่ะพี่ทวีศักดิ์พี่จิ๊บกันเนี่ยแบ่งกันง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยนี่พี่โตก็ไม่บอกผมให้ผมพูดคนเดียวตั้งนานตอนนี้พี่จิ๊บกับพี่ทวีศักดิ์ก็ไปคนละ1องค์แล้วนะเราเหลืออยู่ 3-4 องค์แล้วนะไปบูชาก่อนดูได้นะครับคุณแม่บุญเรือนเนี่ยผมประสบการณ์ตรงๆนะ ผมบอกเลยว่าคุณแม่เนี่ยไม่ต้องรุ่นที่แพงหรือถูกหรอกเอาศรัทธาไปที่ตั้งเลยนะครับแล้วตั้งจิตอธิษฐานคุณแม่ไว้แล้วรุ่นนี้ผมบอกเลยนะสวยมากนะครับช่างเนี่ยแกะได้สวยงามมากเหมือนคุณแม่มากนะครับเหมือนมากเลยไปเลี่ยมคอแขวนที่รถแขวนคอติดตัวนะครับอธิษฐานขอคุณแม่ได้เลยนะครับเหมือนมากเหมือนจริงๆนะครับเหมือนจริงๆด้านก้นเนี่ยนะครับก้นองค์พระเนี่ยก้นฐานเนี่ยครับจะตอกนำเลิกทุกองค์นะครับตอกนำเลิกทุกองค์999บาทมีแค่ร้อยกว่าองค์ใช่ไหมครับที่จัดสร้างใช่ครับร้อยกว่าองค์แต่เรามีไม่ถึงนะครับพี่วีรับหนึ่งองค์เรามีถึงที่ไหนแล้วครับเรามีอยู่แค่เหลือแค่ 4-5 องค์นะครับ คือผมอ่ะได้มาทั้งหมดนะครับในหม้อน้ำมนต์เนี่ยผมหยิบมาทั้งหมดนะครับบูชามาทั้งหมดนะครับเพื่อจะมาแบ่งปันในรายการผมพรุ่งนี้นะแต่นี่เห็นน้องแซมมันเงียบๆเลยอ้าวจัดมาแบ่งให้พี่ FC ที่อยู่ในเพจอาจารย์รักสักหน่อยแล้วกันอ้าวน้องวัดแล้วเนี่ยพี่เห็นอยู่ดานแล้วนะเขายังไม่มาเลยครับอันนี้ตอนนี้ใครหนึ่งองค์นะพี่วีพี่ทวีศักดิ์พี่ทวีศักดิ์พี่จิ๊บพี่วีมีสามองค์แล้วเหรออ่ะสามองค์แล้วอ่ะสามองค์แล้วนี่อ่ะหมดแล้วสิทีเนี้ยวุ่นวายพักเครื่องแล้วเหลือสององค์สุดท้ายไม่มีแล้วรายการพวกนี้ปูเหลือสององค์แล้วเหรอเหลือสององค์สุดท้ายแล้วใช่ป่ะเอาไปสามองค์แล้วหมดแล้วมีห้าองค์สุดท้ายนะครับองค์มาเร็วๆพี่เร็วไม่มีครับเหลือห้าองค์สุดท้ายอีกสององค์จ้ามีจ้ามีไหมจ้ายังต้องดูข้างนี้ข้างนั้นไม่ค่อยชัดนี่สององค์สุดท้ายแล้วนะครับ
นี่สวยทุกองค์นะครับผมบอกเลยว่าสวยทุกองค์นี่999บาทโอ้โหนี่หักค่าส่งค่าส่งแล้วมาทำบุญไม่เท่าไหร่หรอกครับเนี่ยนำเลือกสวยทุกองค์เลย สร้างแค่ร้อยกว่าองค์นะครับพี่น้องนะเราจึงไปมองเรื่องของมูลค่าทางการตลาดเลยนะครับเรามองเรื่องความศรัทธาที่ตั้งดีกว่านะลองนำไปแขวนไปใช้ดูนะครับคุณแม่บุญเรือนเหลือ2องค์สุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยแบ่งง่ายๆอย่างนี้เลยมั้ยไม่เป็นไรถ้า2องค์นี้ยังไม่มีใครรับก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะได้แบ่งในรายการพรุ่งนี้2องค์เอาเป็นว่าจบไลฟ์ไม่มีใครปิด2องค์ก็คือหลังไมค์มาไม่ได้แล้วนะพี่ใช่ๆๆหลังไมค์มาไม่ได้เพราะพี่โตไปขายรายการนะผมจัดรายการอยู่ช่อง V6 นะครับพี่ V6 Channel พี่สามารถรับชมได้ทางช่อง V6 TV นะครับพี่เซิร์ช Facebook อ่ะครับสามารถดูได้ทางเพจ Facebook นะครับ V6 TV หรือใครนะครับรับชมทางจานดาวเทียม PSI เนี่ยจานดำนะครับช่อง76ช่วง 20:00 ถึง 23:00 นะครับจะเป็นรายการพักเครื่องนะครับพุทธคุณรายการพุทธคุณนะพี่เซิร์ชหาได้เลยนะครับบ้านแดงบ้านฟ้ามีหมดนะติดตามกันได้นะครับพี่ฝากติดตามกันด้วยนะครับราคา999บาทครับพี่แอปเปิ้ล999บาทครับพี่แอปเปิ้ลรีเหลือ2องค์คือเหลือ2องค์แล้วแบ่งหลังไลฟ์ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมไปจัดรายการแล้วก็น่าจะไปฝากพี่ FC ในรายการแล้วนะครับไม่มีแล้วคือทั้งหมด2องค์นี้ก็คือรายการพรุ่งนี้ไม่ได้เอาไปนะใช่ทั้งหมดแล้วก็พรุ่งนี้ไม่รู้จะอะไรแบ่งในรายการแล้วแต่ถ้าหน้าไมค์ตอนนี้ไม่มีคนปิดก็ทักหลังไปมาไม่ได้แล้วนะจ๊ะสวัสดีครับพี่พฤติพงศ์พี่แอปเปิ้ลสนใจครับ999บาทจัดสร้างแค่ร้อยกว่าองค์นะครับผมเป็นแนะนำเลิกนี่นำเลิกตอกนำเลิกชัดๆเลยนี่100กว่าองค์ถือว่าสร้างน้อยนะพี่นะสร้างน้อยพี่บารมีปุตรทวดเกิดสมบัตินะพี่สิทธิชัยชูแก้วพี่สมรสปิ้นเน็ตสวัสดีทุกท่านครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมปลุกเสกร้อนๆเลยนะเสกร้อนมีไหมไม่มีแล้วเก็บแล้วไม่มีก็เก็บแล้วเหรอเก็บแล้วหมดนะไม่มีแล้วนะไป3องค์นะพอแล้วเดี๋ยว2องค์ไม่มีใครปิดก็เก็บไปแบ่งในรายการพรุ่งนี้ยังมีพี่ FC ในรายการพุทธคุณเมื่อเกียงแล้ว พี่แซมเดี๋ยวผมจบผมดูจบแล้วโอนนะครับจัดไปครับพี่วีไม่มีปัญหาครับสำหรับพี่วีคนหล่อชิวชิวคุณไพรัตครับผมพี่วัยรุ่นสร้างตัวสวัสดีครับแบ่งง่ายๆไว้ของดีไว้ใช้กันครับเป็นไงแซมโตครับเดียวผมพูดตั้งนานพี่สาธิตนะครับผมพี่กิติศักดิ์สวัสดีครับพี่ๆท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมจ๊ะอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ๆท่านใดนะครับผมเข้ามาดูไลฟ์ย้อนหลังนะครับอยากชมภาพเพิ่มเติมอยากรู้ราคาพระองค์ไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาในช่องทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับและการกี่โมงครับพี่โต2:00พี่2:00จนถึง3:00รายการพุทธคุณช่อง V6 พรุ่งนี้ยังจัดอยู่ป่ะอังคารพฤหัสนะครับอังคารพฤหัสทุกวันอังคารพฤหัสพรุ่งนี้ยังจัดอยู่ป่ะจัดดีครับพรุ่งนี้ต้องจัดอยู่แล้วพรุ่งนี้พูดเรื่องคุณแม่บุญเรือนอยู่แล้วครับขายเบี้ยวยังดิเราจะเงียบเหงาไว้ได้วันพูดกับวันอะไรครับวันอังคารพฤหัสอังคารกับพฤหัสทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสในช่วงเวลาตั้งแต่20:00จนถึง23:00ลองดูนะครับว่ารอบนี้แขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นใครครับเราใบ้ได้ไหมเปลี่ยนทุกรอบเลยมดเป็นมันบอกไม่ได้เป็นความลับเอาไว้ติดตามแล้วกันเอ๊ะอารักอย่างเงี้ยมีรอบไ
ปย์อารู้จักไหมที่เขาร้องเพลงนี่รู้จักเปย์อารักไหมรู้จักปามมี่รู้จักไหมรู้จักไม่มาอ้าวชมคุณแม่ครับจัดไปครับพี่นัดดามอินทรานี่รู้จักแต่เป้พาทิตนี่พี่เป้พาทิตเราก็ไปออกแล้วนะออกรายการนะครับออกนอกห้างไปไหนไม่รู้วันนี้พี่คิดไปทันเลยน้องวัดน้องวัดโยนมุกมาเนี่ยมีพี่ท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ก็1ชั่วโมงแล้วในการไลฟ์สดของเรา1ชั่วโมงแล้วนี่ถึง1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเพราะว่าน้องวัดกินข้าวไปก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันเผ็ดครับพี่ธงนะครับผมพี่สุรเดชพี่สามารถพี่ธนสนสวัสดีครับผมมีอะไรที่ยังไม่ได้โปรโมทบ้างพี่ตู้สินหนังสวัสดีครับผมคุณพาเดชสวัสดีครับคุณสุทิพันธ์สวัสดีครับโปรโมทไปแล้วโปรโมทไปแล้วโปรโมทไปแล้วเดี๋ยวน่าจะได้เอาวัดระฆังมาโปรโมทบ้างเนี่ยนี่ยังได้ของดีแล้วครับประหยัดอีกไหมกูเป่าโดเรมอนได้แซมปักเกียร์ไม่เอาไม่กล้าจับอ่ะไม่กล้าถืออ่ะเมื่อกี้อ่ะเฮียสิงโตสวัสดีครับผมครับทำไมไม่ได้อาจารย์มึงขึ้นไปเมื่อกี้ลงไปน่าจะไปหาลูกค้าลูกค้าโทรมาลูกค้าพามาให้ดูครับเนี่ยลงไปแล้วคุณสงการคุณแมนนี่พาคุณสมชัยสวัสดีครับเดี๋ยวจะจำนี่โชว์บ่อยเนี่ยหญิงโตก็ช่วยทำบุญไปองค์นึงนะหญิงโตก็ทำบุญไปองค์นึงเขามีทองคำไหมครับไม่มีมีเนื้อเดียวมีเนื้อเดียวแช่น้ำมนต์แช่น้ำมนต์เนื้อเดียวอาจารย์เลกับอาจารย์เคตันทับช่วงล้วนอธิษฐานจิตเคตันทับดาราไม่ใช่หรอครับเคตันเคตันทับอธิษฐานจิตพี่ท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่แซมเปิดรูปหน้าเฟซพี่โตให้ดูหน่อยครับอ่ะได้ยืนยันตัวตนหน่อยยืนยันตัวตนหน่อยพี่โตไปทำอะไรไว้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าต้องมีคนเอาเฟซพี่โตไปหลอกลวงแล้วเนี่ยก็ทุกวันนี้ก็ประมูลพระไม่ได้แล้วอ่ะเขาเรียกว่าเพจปลอมเดี๋ยวพี่วีก็แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมให้พี่โตเปิดให้ดูนี่เลยจ้านี่ โตมรดกไทยนี่ติดตามได้ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ Facebook ผมเองนะแล้วเด็กอันนึงจะเป็นเพจผมจะลงในรายการบ่อยนะครับแล้วก็จะมีเพจนะครับอันนี้เพจบารมีสยามนะครับอันนี้เพจจริงๆเลยคนติดตามไม่เยอะนะอยู่แบบครอบทำไมคนนี้เขาชอบใส่แว่นครับอยู่กันแบบครอบตาก็ไม่ค่อยดี แล้วไปดูอีกอันนึงนะครับเป็นรายการที่พี่ๆสามารถรับชมได้นะครับทางนี้นะครับ V6 TV นี่ช่อง76นะครับ V6 ก็จะมีเยอะครับนี่จะมีรายการเยอะแยะเลยจ้าเขาต่ออะไรนะอันนี้จะไลฟ์สดด้วยนะ3,000เดี๋ยวล่าสุดหน้าสุดน่าจะไปกับน้องวัดด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวสามพันแล้วน้องวัดบอกว่าได้4,000ไงแล้วเขาว่าเรื่องครับหาเลื่อนให้ครับหนึ่งนี่อย่างนี้นะครับก็จะมีรายการพุทธคุณนะครับอ้าววีวีไม่ติดตามผมเลยนะรายการพุทธคุณนะนี่นะครับรายการพุทธคุณเนี่ยแล้วก็จะทำรายการกันอยู่ประจำอยู่แล้วครับทุกวันอังคารและวันศุกร์ไม่เอาจี้มันสว่างเกินรายการนี้คนดูเยอะไงครับไตเติ้ลนิดนึงนี่นะครับมีน้องวัดด้วยนะมีคุณทิพย์ด้วยนะนี่นี่แล้วแต่บางวันนะครับแล้วแต่ท่านวัดก็จะว่างไปกับผมนะครับท่านวัดเขาไม่ค่อยว่างนะเห็นว่าอาจารย์รันเป็นหลักไงครับอาจารย์รันก็เป็นพวกไอ้นี่ครับมวยสำรองครับอุ้ยของแล้วมวยสำรองอาจารย์รันเนี่ย
พี่สมศักดิ์ครับผมพี่อะไรเนี่ยทรงวุฒิปินนันรัตนวรรณแล้วก็พี่นันทพัชชาสวัสดีครับใช่ครับรายการเพิ่งเริ่มได้ไม่นานนะครับเพิ่งเริ่มได้ไม่นานพี่รันบอกมีคนมาแตนแล้วเบี้ยวได้แต่พี่ตดลองพูดเนี่ยลองพูดให้ผมดูดิว่าแบบพูดเอาให้ได้ขายมันไม่ใช่หรอกว่าคำว่าจะได้ขายหรือไม่ได้ขายมันไม่เกี่ยวกับการพูดใช่ป่ะมันขึ้นอยู่กับพี่ๆเนี่ยเขาศรัทธาพระเครื่ององค์ใดหรือยังคือพี่บางท่านเนี่ยคือเมื่อก่อนผมก็ไลฟ์อยู่กับอาจารย์ลักษณ์นะครับคือผมเห็นพี่หลายท่านเนี่ยเป็น FC ใหม่นะดังนั้นการเป็น FC ใหม่เนี่ยก็จะมี2แบบแบบที่1เนี่ยเขาเข้ามาเพื่อศึกษาพระอยากรู้จักพระว่าองค์นี้เรียกว่าพระอะไรรุ่นไหนมีมูลค่าเท่าไหร่พี่บางท่านเนี่ยศึกษาพระมานานแล้วเขาอยากมีพระเก็บสะสมทีนี้เวลาเขาจะเช่าเนี่ยทุกวันนี้โลกมันกว้างเขาสามารถเลือกเช่าได้หลายที่หลายทางแต่บางท่านเนี่ยเลือกเช่ากับทางเพจอาจารย์ลักษณ์เพราะเขามีความไว้เนื้อเชื่อใจว่าพระที่อาจารย์ลักษณ์นำมาไลฟ์แบ่งปันเนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนสวยแล้วก็การโอนเงินการรับผิดชอบเนี่ยอาจารย์ลักษณ์ 100% อยู่แล้วส่วนที่เหลือคือการส่งของในเพจหลายๆเพจนะครับหรือบางคนเนี่ยเห็นข่าววงการพระเนี่ยเยอะว่ามิจฉาชีพเยอะโอนเงินไม่ได้ของบ้างแล้วก็โอนไปแล้วก็ไม่รู้ตัวตนบ้างอันนั้นคืออันตรายนั่นคืออันตรายนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราไม่ควรไปสุ่มเสี่ยงนะนั้นพี่หลายท่านเนี่ยเป็น FC ใหม่ๆนะครับการศึกษาพระดีที่สุดเนี่ยคือการมีพระแท้ไปดูถ้าพี่ไม่มีพระแท้ไว้ไปคอยดูนะครับมันยากนะครับมันยากที่จะเป็นพระเครื่องอย่างผมศึกษาพระใหม่ๆเนี่ยผมก็ต้องเช่ามาดูนะผมไม่ได้ดูจากหนังสือแล้วผมเก่งหรือผมเป็นนะครับการอ่านหนังสือเป็นความรู้ประกอบการดูพระแท้จากตัวจริงเนี่ยนั่นคือของแท้เลยวิธีการพระปั๊มเหรียญรุ่นนี้ปีอะไรพ.ศ.อะไรจุดตำหนิชี้ดูยังไงน่ะมันเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่เราต้องดูจากพระแท้ถ้าเราไม่มีพระแท้ดูเนี่ยมันไม่มีวันที่เราจะเป็นพระได้เลยหลายๆหลวงพ่อเนี่ยเขาทำหนังสือออกมาให้ดูทั้งหมดหน้า15จุดหลัง15จุดผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ไม่สามารถจำได้ทุกจุดขนาดนั้นแต่ถ้าเรามีพระแท้ในมือเนี่ยมันจะมีทริกของตัวเราเองว่าอ๋อดูโดยรวมแล้วเป็นแบบนี้นะแล้วเราจะมีจุดเขาเรียกจุดใจเงินเลยว่าโอ้ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยองเนี้ยปีเนี้ยเราดูตรงนี้เรารู้เลยว่าแท้ดูเพียงจุดหรือสองจุดแค่นั้นพออันนั้นจะเล่นพระแบบง่ายแต่ถ้พี่ยึดติด กับการดูพระแท้โดยจำตำหนิทั้งหมดหน้า15จุดหลัง15จุดเท่ากับพระ1รุ่นเนี่ยพี่ต้องจำทั้งหมด30จุดถ้าหลวงพ่อเอาหลวงพ่อเดียวเลยนะหลวงพ่อเดียวเนี่ยมีพระเครื่องที่เล่นหากันเนี่ยประมาณ30รุ่นแล้วก็แยกบล็อกอีกแล้วก็ต้องมาแยกบล็อกอีกเนี่ยพี่ต้องจำทุกอย่างเลยเนี่ยประมาณเป็นพันๆเป็นหมื่นๆจุดเนี่ยผมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องแล้วมันจะพาหลงทิศหลงทางครับมันจะเหนื่อยในการสะสมพระเครื่องนะทีนี้การสะสมพระเครื่องเนี่ยผมยืนยันว่าดีที่สุดคือการมีพระแท้ไว้พิจารณาไว้ส่องไว้ดูพระบางองค์เนี่ยที่แซมเห็นในถาดเนี่ยมีพระหลายๆปีถูกไหมใช่ครับมีปี1กว่ามีปี2กว่ามีปี3กว่ามีปี4กว่ามีปี5กว่าจนพระยุคปัจจุบันทีนี้เนี่ยสมมติว่าการเช่าพระ1องค์เนี่ยสมมติว่าเราเช่าหลวงพ่อเอีย1องค์รุ่นนี้สันติบาลสร้างปีอะไรครับวัดครับ17ครับ17นะครับมหาลาภสร้างปีอะไรครับ18ครับทีเนี้ยเค้าเรียกว่าพระยุคเดียวกันดังนั้นการที่พี่เช่าพระเอียร์หนึ่งองค์นะครับจะทำให้พี่เห็นกระบวนการสร้างพระปี17 18 19จนถึง20เลยซึ่งมีอายุใกล้เคียงกันเราจะเห็นแล้วเราจะวิเคราะห์ได้ว่าอ๋อพระยุคนี้เนี่ยช่วงเวลา10ปีเนี่ยนะครับเป็นพระที่ทำจากกลุ่มโรงงานเดียวกันดังนั้นกระบวนการและกลไกในการจะสร้างหรือการทำเนี่ยการแกะบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยมันจะไม่แตกต่างกันนะครับรวมถึงตัวตัดด้วยทำให้พี่สามารถเช่าพระหนึ่งองค์และเป็นหลายวัดได้ต้องเล่นแบบนี้อย่างเงี้ยพี่จะสบายใจในการสะสมพระเครื่องไม่ต้องเครียดไม่ต้องวิตกกังวลมากเนี่ยเอาไปศึกษาด้วยสะสมด้วยบูชาด้วยนะครับพุทธคุณได้อยู่แล้วถ้าใจพี่ศรัทธาส่วนความเป็นมาเรื่องของพระเครื่องเรื่องของพระกิจคณาจารย์เนี่ยเราก็ศึกษาเพิ่มเติมเอาแล้วแต่ความชอบความศรัทธาของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือพระเก่าถ้าเรานำด้วยคำว่าศรัทธาเรื่องอื่นเราก็เป็นเรื่องรองนะครับนี่ในมุมของผู้ศรัทธาเล่นพระในมุมของพุทธพาณิชย์เนี่ยพระที่อยู่ในถาดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าพระยอดนิยมใช้คำนี้ได้เลยนะครับพระยอดนิยมเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับยอดนิยมส่วนกลางยอดนิยมส่วนกลางคืออะไรคือพระที่ทุกคนในวงการพระรู้จักกันทุกวันนี้
เดินไปตู้ไหนทุกคนจะรู้จักหลวงพ่อเอียเดินไปตู้ไหนก็ต้องรู้จักหลวงปู่ศรีเดินไปตู้ไหนก็ต้องรู้จักเหรียญพระแก้วตุงบุตโตหลวงพ่อเนื่องหลวงปู่โตอันนี้คือเรียกว่าพระยอดนิยมส่วนกลางแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกพระยอดนิยมท้องถิ่นดังนั้นพระยอดนิยมท้องถิ่นเนี่ยเราไม่สามารถจะไปชี้ชัดได้ว่าจะนิยมนานแค่ไหนหรือระยะเวลาอีกนานแค่ไหนที่จะนิยมกันต่อไปหรือมูลค่าจะเพิ่มขึ้นหรือไม่เพิ่มขึ้นเราไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมนะครับพระส่วนกลางยอดนิยมเนี่ยเขาจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามลำดับเรื่อยๆเสมอระยะเวลา2ปี3ปี5ปี10ปีท่านจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นดังนั้นการลงทุนวันนี้นะครับถ้าทุกคนสะสมพระแท้ไม่ว่าจะเป็น3ปี5ปี10ปีมูลค่าพระจะเริ่มเพิ่มขึ้นทำให้เป็นหลักทรัพย์ของเราได้ในอนาคตวงเล็บต้องเป็นพระแท้ยอดนิยมสากลเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆการสมพระนะครับไม่ต้องซีเรียสมากชัดเจนไหมชัดเจนจัดจ้านในย่านนี้คือบางครั้งอ่ะดีมากเลยครับพี่ๆเข้ามาดูเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จักหลวงพ่ออะไรด้วยซ้ำถูกป่ะเขาก็ฟังเรื่องราวจากเรานี่แหละเขาถึงเกิดความศรัทธาหรือยังไม่ศรัทธาก็ไปฟังก่อนพอมีความศรัทธามากขึ้นค่อยมาเช่าบูชานี้ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าผมแนะนำพี่ๆที่เล่นพระเครื่องด้วยศรัทธาแล้วต้องการพุทธพาณิชย์นะผมจะบอกว่าพระ1องค์เนี่ยสมมติว่าพี่ศรัทธาเหรียญหลวงพ่อเอียเหรียญเนี่ยสันติบาลพี่ไม่ควรเช่าองค์เดียวเพียควรเช่าไว้อย่างน้อย2หรือ3องค์ขึ้นไปเพราะอะไรวันนึงอ่ะพี่ได้แขวนเอาไว้บูชาอีก2องค์อ่ะพี่สามารถเก็งกำไรได้ในอนาคตเนี่ยมันเป็นวิธีการเล่นพระแบบมีความสุขไม่ตึงเครียดนะครับบางเพจหรือบางคนก็ชอบพระประมูลครับผมถูกไหมแต่ว่าเราไม่ว่าเพจประมูลพระนะคือพี่จะต้องวัดใจเอานิดนึงเรื่องพระประมูลอ่ะอาจจะได้ถูกบ้างแพงบ้างอะไรก็แล้วแต่ความชอบไม่ว่ากันแต่ต้องดูลึกๆว่าพระเนี่ยอุดซ่อมไหมบิ้วไหมเดิมไหมอันนี้การประมูลพระเนี่ยจะคุยลำบากเพราะก็ถือว่าเขาเห็นพระแล้วนะประมูลราคาไหนก็คือราคานั้นนะหลังการขายการรับผิดชอบไม่เหมือนกันถูกไหมของเราเนี่ยมีการรับซื้อคืนเทินแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะครับแต่เพจประมูลหลายๆเพจเนี่ยเขาถือว่าเขาวัดดวงแล้วคือเขาประกันการันตีว่าพระแท้แน่นอนแต่ปัญหาก็คือว่าราคาที่เขาเอาลงไปประมูลเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าเขาจะได้กำไรหรือขาดทุนใช่ถ้าบางองค์เขาได้กำไรก็ต้องให้สิทธิ์เขาบางองค์ขาดทุนแล้วก็ได้สิทธินั้นมามันก็จะมีความสุ่มเสี่ยงของการเล่นนิดนึงมีเพจพาบ้านด้วยครับมันแล้วแต่คนชอบแต่เพจนึงเลยเนี่ยที่ผมไม่อยากให้พี่ๆทุกคนเข้าไปยุ่งก็คือการกุเรื่องขึ้นมาบ้านเก่าเสาโยบ้านเก่าๆหลังคาเก่าๆสังกะสีนะครับแล้วก็มีทีมงานเอาไปไลฟ์โดยเข้าไปเปิดไปเปิดลิ้นชักไปเปิดตู้พระโอ้มีพระเยอะแยะเลยครับเอาพระยอดนิยมเนี่ยมาขายคนละ700 800 500 1,000 1,000 กว่าบาท 2,000 ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าพวกนี้คือแก๊งมิจฉาชีพมันต้มตุ๋นเป็นอาชีพเลยเขาจะมีพระเก๋อยู่แล้วก็ไปหาเช่าสถานที่สร้างสตอรี่ว่าเขาเหมาพระบ้านนี้นะเขาเหมาพระบ้านนี้นะซึ่งเขาขายไปเนี่ยเขาไม่มีการันตีใดทั้งสิ้นเพราะถือว่าเขาคือคนที่ไม่รู้เรื่องพระเหมือนกันครับพี่ก็ต้องเสียเงินเช่าพระ800 300 2,000 5,000 4,000 อะไรก็แล้วแต่เพื่อหวังว่าใช่ไหมสมมติว่าผมมีปูโต๊ะองค์หนึ่งเขาไลฟ์กันอยู่แล้วผมเห็นเลยนะจัมโบ้2เนี่ยมูลค่าตลาดเนี่ยทุกวันนี้เอากลางๆแล้วก็ 3-4 หมื่นเนื้อใบลานเขามาไลฟ์ขายบอกว่าเนี่ยครับเจอในลิ้นชักเลยเดิมๆพระปิดตาข้างหลังเห็นปูโต๊ะเปิดในราคา 1,200 บาทซึ่งบางคนเนี่ยศึกษาพระมาสักพักแล้วจะรู้ว่าปูโต๊ะมีราคาแพง 3-4 หมื่นก็รีบปิดโอ้ปิดครับถึงเวลามาพี่ก็เสียเงิน 1,200 ฟรีเพราะพระไม่แท้อยู่แล้วใช่แล้วจะเสียเงินไปเพื่ออะไรครับแบบนี้วัดดวงเหรอพี่เอาเงินไปแทงหวยดีกว่าถูกป่ะพี่เอาเงิน 1,200 ไปแทงหวยไปซื้อลอตเตอรี่ดีกว่ายังมีโอกาสถูกมากกว่าพระเกพวกนั้นเลยนี่แหละวิถีวงการพระเซียนน้ำดียังมีอีกมากเซียนน้ำขุ่นก็เยอะเซียนน้ำคำก็มากมายพี่ก็ต้องเลือกพิจารณาเอาว่าอยากจะเล่นพระแบบไหนทิศทางไหนแต่เพจอาจารย์เนี่ยการันตีรับผิดชอบ 100% อยู่แล้วแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีวัดดวงอ่ะก็ดูความเหมาะสมตามที่เราไหวแล้วกันครับผมแค่นั้นเองฝากไว้นะครับผมฝากไว้ในช่องฟีดเอ้าต่อพี่โตกำลังฟังเพลินเลยเนี่ย
ก็ส่วนใหญ่เวลากูไลฟ์เวลาเนี่ยส่วนใหญ่เวลากูไลฟ์เมื่อคืนกูไลฟ์อย่างเงี้ยนะกูไลฟ์2ช่องเลยทั้ง TikTok ทั้ง Facebook เลยนะก็ฟังกูเพลินเหมือนกันทุกคนไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคุยกับกูเลยฟังกันเงียบสบายเลยฟังกันเพลินเลยคือบางทีการฟังอะที่ดีอะดีแล้วแต่ส่งติ๊กกงติ๊กเกอร์ส่งอะไรมาให้ดูว่าเอ้ยยังมีคนฟังกูอยู่กูดีใจแล้วนะสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีพี่กิตนะครับโอ้พี่กิตยังไม่เจอนานนะอืมใช่ผมก็เพิ่งเห็นอ่ะอุ้ยปลอดมหาวันไม่รอดเลยมหาวันไหนตัวเขาครับผมนี่แหละก็เป็นเรื่องราววงการพระแบบสบายสบายสไตล์เราถ้าอยากรู้เรื่องราวพระเครื่องให้พี่ไปติดตามไว้นะครับบารมีสยามหรือช่อง V6 TV พี่จะรู้จักพระกิ่งอาจารย์แบบละเอียดเลยที่เล่นหากันสากลญาติโยมเนี่ยทุกหลวงพ่อใช่ครับใช่ครับจะรู้แต่วันเดือนปีเกิดจนท่านมรณภาพเลยอภินิหารอภิญญาทั้งหลายพี่รู้จากในการได้ทั้งหมดนะครับมันเป็นประมาณนี้ครับผมได้ครับอ่ะพอเนื่องนอโบนจ้าขอรูปเหรอพี่ขอรูปทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับพี่ปามวนอินบ็อกซ์มาเลยแล้วนี้ดูหน้าไลฟ์ก่อนด้วยแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มานะแกะซองนี่แกะซองดิโถเอ้ยพระสวยสวยสีทององค์นี้สวยนะองค์นี้สวยครับนอโบนอ้าวนี่มันอีกสวยสวยเดิมเดิมเชฟเว็บเชฟยื้อนี่ไม่ต้องตีกล้องเลยองค์นี้สวยจัดทะลุจอนี่ลมดำอยู่เต็มเต็มสภาพพระถือว่าสวยเลยนะครับนี่30,000พี่อะไรเนี่ยเมื่อกี้ขอพี่ประมวลสาพัน30,000นอบนหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬาจุฬาครับจุฬามณีนี่30,000ขอรูปทักอินบ็อกซ์มาได้เลยครับพี่เก๋โพทองพี่วรวรรัตน์พี่สกุลทรัพย์พี่แวนสวัสดีครับนี่30,000พระสวยเลยถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักมาสอบถามได้เลยครับผมพี่ประมวลจะกลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยต้องไม่ต้องมาครับพี่ว่าพี่ทิพย์แน่นอนใช่ไหมมามาอ๋อเหรอมาอยู่กับพี่ทิพย์อ๋อพี่ก็ว่าซอไปไหนพี่อังเปาจังพี่กีกี้พี่ชำนาญสวัสดีครับพรุ่งนี้เอาพี่ทิพย์ไปไลฟ์ด้วยครับให้ไปทำรายการด้วยนั่นแหละต้องมีทิปแล้วพี่โตพี่ท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมครับผมชมหลวงพ่อผางจัดไปครับผมแตงน้ำเนื้อเงินพี่สมเกียรติเนื้อเงินสร้างปีพุทธศักราช2512พี่กรสุราชสวัสดีครับผมพี่อ้นอาทิตย์พี่ยุทธพงศ์สวัสดีครับนี่สวัสดีค่ะอ๋อค่ะพี่ขึ้นมาชั้นสองได้เลย40,000อ้าวซองหายอ๋อลืมไปไม่มีซองพี่หมูหวานสวัสดีครับจืด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 มีอะไรอีกอ่ะครับผมยินดีครับผมพี่สมเกียรติครับพี่สุธีตอบวันนี้รับอะไรดีครับผมทางเรายินดีให้บริการสำหรับพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่าน อยากให้เราบริการทางด้านไหนสอบถามเข้ามาได้ครับพูดดูแปลกอย่าให้โทรโกหกเมียเฮ้ยตอนนี้รับหมด
พี่วิบูลสวัสดีครับผมพี่แนทสวัสดีครับพี่โตว่าอะไรครับว่าอะไรได้ครับผมว่าอะไรไม่ได้เลยไม่นึกว่าพี่โตจะพูดอะไรไงไม่พูดผมไม่พูดอะไรมากมายผมพูดเยอะไปก็เท่านั้นแหละเสียงแห้งเสียงแหบหมดแล้วไม่พี่โตรู้ไงเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวได้พูดยาวพูดเยอะไอ้แสงบอกว่าพี่โตอะไรครับอะไรครับตลอดแหละครับมันนะครับกลัวคนทางบ้านจับได้ก็ให้ทักหลังไมค์มันเอ้ยมีลูกค้าแบบนี้นะคือผมอ่ะผมบอกเลยนะถ้าใครจะซื้อพระผมเนี่ยแล้วบอกว่าเอ้ยคุณโตครับเดี๋ยวผมถามเมียก่อนนะบอกพี่ไม่ต้องเช่าแล้วถ้าบอกว่าเดี๋ยวถามเมียนะผมไม่ต้องเช่าเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เช่าหรอกหนึ่งเลยนะถ้าพี่ให้เช่าพระแล้วต้องถามเมียก่อนนะครับแสดงว่าชีวิตพี่เนี่ยสิทธิ์ขาดในการดำเนินชีวิตพี่ไม่อยู่ที่พี่แล้วดังนั้นพี่จะเล่นพระแบบนี้ลำบากแล้วพี่ต้องใช้เงินที่พี่แอบเก็บเมียไว้ซื้อเลยแต่พี่บอกไปขอเบิกเงินเมียมาเพื่อเช่าพระก่อนนะผมว่าร้อยละ95เลยนะไม่ได้เช่าเพราะฉะนั้นคำนี้ใช้ได้พี่นะแอบเมียซื้อพระนี่ต้องเช่าเลยอย่าถามเมียสร้างเฟซปลอมไม่อันนึงสร้างเฟซปลอมหน้าตุ๊กตาหน้าการ์ตูนพี่สมชายพี่ธนงศักดิ์ครับผมพี่ปราโมทแล้วก็พี่ตวัชชัยสวัสดีครับพี่ๆท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมจ้ะ อยากคุยกับน้องวัดเหรอเอาไม่ใช่ถูกคนซะด้วยตอนดูตอนไลฟ์เนี่ยดูไม่คุยยังไงวะตอนไลฟ์เนี่ยดูไม่เมื่อกี้ที่ทำงานจะไปมีอะไรให้น้องบ้านี่ผมไปทำงานให้มาดิน่ามีกำไรตุน15อะไรอยู่1,500โอ้ยซ้อนเรื่องเงินน่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราต้องขอตัวเพียนก่อนนะจ๊ะพี่ๆท่านใดชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับสนใจพระเครื่องไหนสอบถามมันเข้ามาได้นะขอรูปเพิ่มเติมทักอินบ็อกซ์ได้เลยอยากชมราคาองค์ไหนอ้าวนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะทองคำครับทองน้ำดีกว่าทองคำรุ่นคาราบาวเหนือดวงหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเหนือดวงเราไม่มีนะครับหลวงปู่ศิลาเราไม่มีเลยนะพี่หลวงปู่มาศิลาเราไม่มีนะทำงานไปตอนนี้ผมเป็นนักลบยื่นให้มือปืนหนึ่งเดียวนี่วันดีกว่าเราทุกวันนี้เราอยู่ได้ไงวะไอ้นี่เนื้อเงินเหรอเหนือเงินเนี่ยครับซองเดิมๆซองขุ่นนี่เนี่ยนิยมสุดด้วยบอกอะไรบอกอะไรหมูซอสจันทาเหรอนี่เนื้อเงินเขาก็แย่หลวงพ่อคุณปี36นี่รุ่นเพชรนำเอกครับนี่เนื้อเงินนะเนื้อเงินบล็อกนิยมนะครับผมนิยมสุดในย่านนี้นะหมูซอสจันทาเนื้อเงินนี่สนใจสอบถามราคาได้นะพี่นะนี่เหรียญมังกรพ่อเอียครับผมมังกรเอาเหรียญเลี่ยมนี้ก่อนเลยนี่หลวงพ่อเอียมังกรคู่สวยๆนี่พร้อมเลี่ยมทองขึ้นคอได้เลยนี่องค์นี้เอาเท่าไหร่ครับนวัดเอา 7,000 บาทเอา 7,000 บาท 7,000 บาทสวยพี่เซฟ 7,000 บาทเท่านั้นนี่แล้วก็จะมีนี่เป็นอะไรเนี่ยอันนี้อ๋ออ่างเล็กนี่โคตรสภาพน่ารักไปเหรียญละ 5,000 อีกองค์ก็จะเป็นบล็อกสายฝนเหรียญโคตรวัดนะครับโคตรวัดนะนี่เหรียญละ 5,000 เหมือนกันอยากชมองค์ไหนนะครับถามกันมาได้เลยเหรียญโล่เท่าไหร่เหรียญโล่เหรียญอาร์มรุ่น2พระอาจารย์นิเล็กวัดหนองทรายจังหวัดสุพรรณบุรีเอาไปเหรียญละ 7,000 ผิวไฟแดงแดงจัดจ๋าแดงเดิมๆเดี๋ยวถามหลังก่อนหลังยานเอาไป 7,000 ไม่รู้เลยข้อกันดีครับนี่เดี๋ยวถามก็ถามหลัง 7,000 นี่
พี่ประเสริฐนะครับพี่คนใหม่พี่โทนี่โทนี่พี่เลเลพี่เฉินกวางกวางสวัสดีครับชื่อเขาอ่ะใช่ชื่อเขาแบบชื่อซ้อนอ่ะชื่อซ้อนชื่อซ้อนพี่นิ่งนิ่งอ่ะนี่พี่ไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยชื่อแบบคู่มาเลยอ่ะชื่อนี่แล้วก็อะไรเนี่ยนี่อ๋อคาราบาวเหรอเพื่อชีวิตครับเพื่อชีวิตเอาเหรียญนี้ที่พี่แอดคาราบาวร้องเพลงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมรุ่นนี้ไม่รู้นะเกิดไม่ทันเล่นพระอยู่อาจารย์มากี่ปีแล้วมึงเนี่ยข้อมูลไม่เคยจะศึกษาเลยใช่คาราบาวสร้างมาใช่ใช่ไอแอดสร้างนี่ไงครับผมถามพี่โตอยู่กันเนี่ยนายแอดคาราบาวสร้างนะนี่20กรัมโอ้20กรัมก็ทำเล่นกันลงยาด้วยนี่หลวงพ่อคุณเนื้อทองคำลงยารุ่นเพื่อชีวิตพ่อแม่พี่น้องนี่เอาเพียงวันนี้60,000บาทนี่ขายทองนี่วะขายราคาทองเลยนี่ขายทองชัดทองน้ำหนัก20กรัมลงยาโอ้โหหนักรุ่นนี้เป็นเหรียญพ่อคุณทองคำที่ผมบอกว่าคุ้มที่สุดแล้วราคากับน้ำหนักอ่ะรุ่นอื่นนะเปาเยาเพื่อชีวิตรุ่นอื่นบางจ้อยอันนี้น้ำหนักคุ้มที่สุดแล้วราคาก็ที่ก่อนเพชรน้ำเอกเองนี่ปี35ใช่ไหมครับ39ไหมอ่ะ38 39 39 39 39อ่ะคิดว่า35เจ้าของบ้านลืมไม่สร้างปี38ออกวันให้บูชาปี39คือปี38ไอ้พวกเหรียญทองคำลงยานี่มันไม่มีชุดแยกนะมันอยู่ชุดกรรมการนะมันจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดทองคำลงยาแล้วก็ทองคำแล้วพี่โตไปแย่เขามาทำไมอ่ะอีกเหรียญนึงจะยุ้ยเอาไปแล้วทองคำธรรมดาชื่อหมายเลขพี่วรายุทธพี่บุญเลิศพี่กำมลพี่สมบัติสวัสดีครับหมายเลขอ่ะลงมาได้9ไปด้วยเฮ้ยหลอมเลยเฮ้ยใช่เลยส่งลงมา81จริงไหมสงสารหลวงพ่อสีแดงด้วยไงหลอมเลย81ลบกันได้7อ่ะบวกกันได้9บวกอย่าลบเลยครับ8คูณ1ได้8อ่ะมานี่แต่เลขสวยทั้งคู่นะ7 9ใช่8 1 8เดี๋ยวถอนหายใจหน่อยอะไรดีวะพี่โตไม่ช่วยพูดไงพูดอะไรกูพูดไปเยอะแล้วถอนหายใจหน้าอะไรเหรอกูพูดจนหมดแรงแล้วเนี่ยแต่ว่าผมปวดชิงช่องมากผมอันชิงช่องมานานแล้วนะพี่ธนูนะครับผมพี่บุญเลิศพี่ขายได้ยังครับนี่ไงกราบองค์คุณแม่อันนี้มันรายการร่วมบุญสบายดีจากประเทศลาวสบายดีครับพระลาวแพงนะอย่าดูถูกนะใครมีพระลาวนี่ไม่รู้อีท่าอีเปิ่งนี่ตกวัวตกควายกันเลยนะพระลาวแพงนะอีเปิ่งนะเล่นเงินแพงนะจ๊ะสปอลาวเนี่ย คุณดุ๊กดิ๊กคุณกำมลคุณรุ่งพัฒน์สวัสดีครับข้อเรื่องนี้เขาเลิกเล่นกันแล้วยังยังป่าวว่าจะพรุ่งนี้ก็ช้าช้านิดนึงแต่พ่ออิดเองคุณสุนทรนะพี่พี่ท่านใดเข้ามาชมใหม่นะพี่แวะมาทักทายพูดคุยกันได้นะครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ1ไลค์1แชร์เป็นกำลังใจเพจอาจารย์รักศรีเกตอันนี้ทุกคนน่ะจะถามเรื่องพระก็ถามได้ไม่ต้องมาซื้อเดี๋ยวก็ได้คุยกันได้ในไลค์นะครับถามเข้ามาได้ถามได้อย่ามันจะเงียบเหงา หรือจะเอาประมูลเล่นๆสักรายการไหมแน่หาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องอีกแล้วเพื่อชีวิตเนี่ยเออใจเย็นใจเย็นไม่ต้องเพื่อชีวิตใจเย็นก่อนชีวิตใครไม่รู้ละงานเนี่ยมึงเลยไม่ต้องไม่ต้องเพื่อชีวิตหรอกนี่กำไร 2,000 กำไร 2,000 ยังกำไรเลยอุ๊ยทีละมานี่สิเอ้าแล้วแม่อ่ะพรุ่งนี้ว่างป่ะกำไร 2,000 ไม่ได้เพียงไม่ได้ขึ้นมาพี่เด็กอุ๊ยพอดีว่างเปล่าว่างเปล่าไปไหนจัดรายการกันเพื่อนใช่ไหมที่แต่งตัวน่ารักค่ะกลับแล้วเหรอเปลี่ยนสไตล์แม่อยู่บ้านแม่ไปแม่คงจะใช้เตาใช่ครับเที่ยงคืน
บ่ายสองแต่ผมชอบเก็บผ้าไทยครับดีเลยครับพี่ผ้าไทยสวยนะผ้าบ้านพี่ก็สวยนะผ้าลาวก็สวยผ้าไทยก็สวยสวยทั้งคู่ไม่แพ้กันนะสวยทั้งคู่ไม่แพ้กันเลยพี่ชัยยศนะครับพี่ธีรวัฒน์พี่บรรจงพี่วสินสวัสดีครับแล้วทำมาสองท่านเหรอส่งเรื่องแล้วส่งเรื่องคุณแม่ไปแล้วจริงเหรอ24,000ถึงป่ะเนี่ยกำ2,000ก็ 40,000 2,200 แล้วมันเอ้ยมึงวางไว้ไอ้แซมทั้งเลยหลวงพ่อกูจะไปหลอกซะแล้วนี่ผมไม่ใช้เหลือ4ผมใช้อีกแล้วกูระเบื่อคำนี้กลายเป็นก้อนผมไปใช้พี่บ๊อบอะไรหรอโอ้สองเหตุรวมกันนี่3ชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วได้ไหม 6,000 แล้วน้องแซมมาได้ไหมอ่ะได้แต่รายการทำบุญรายการทำบุญคืออะไรแต่พูดอยู่วันเดียวครับเนี่ยนี่เราเป็นมุ้ยทีแล้วแม่บุญเรือนกำ 2,000 ไงโถมาดิเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกยันดวงนี่เหรียญนี้ไป 40,000เป็นปีแล้วไม่เหลือแล้วไม่แพงกำมา 2,000 กันไปบอกตรงตรงกับแม่บอกซื้อมา 40,000 อยากอุดหนุนไงอุดหนุนไม่ต้องก็ได้ส่วนอีกองค์บ็อกนิยมยันทะลุกำ 2,000 ได้เข้าหูนะเอาไป 35,000 บาทถ้าไม่มีรอยนี่นะบอกเลยราคานี้ขายไม่ได้เพราะว่าสวยไงเฮ้ยเหมือนเนี้ยเหมือนรถไข่เงาะลงเนี้ยว่าแล้วเข้ามาผมต้องโดนแซวไม่ดอกไหนก็ดอกหนึ่งสร้าง300เหรียญเองนะเนี่ย300เหรียญเองเหรอ 41,000 นะ 42,000 ถ้าฟังได้มั้ยครับทําไมถ้าฟังชัดเลยนะผมเนี่ยเอาไว้ซื้อ 50,000 ก็ขาดถูกไงนี่คุณแม่พิมพ์กลางโอ้โหสภาพนี้สวยสวยเต็มเต็มเดิมเดิมเพิ่มเติมคือดูง่ายมันไม่ได้เป็นพันที่หาง่ายๆนะวันนี้เอาไปพี่ 50,000 ชมรูปเพิ่มเติมได้มีรูปศัตรูเรียบร้อยนี่ 43,000 ถูกใจก็ต่อมาไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมใช่ใช่อย่าไล่ไปไล่มาโดนน้ำหนักไม่ถึงนี่ไม่ถึงอย่าซีน้ำหนักเลยน้ำเต้าหลวงปู่ทิมพร้อมเลี่ยมทองพร้อมใช้ขึ้นคอสบายใจ20,000ถูกใจพี่ต่อมาได้เลยจ้ะเงินลงยาค่าทุนนะฮะอินค่าทุนเงินลงยา 1,500 เหรียญเสมาหลวงปู่เผือก 5,000 แล้ว 5,000 วัดทองนพคุณหรือว่าวัดทองร่างเนื้อทองคำเอาไป 220,000 บาท 220,000 บาทพร้อมบัตรสมาคมเซอร์มาแล้วเรียบร้อยสบายใจหายห่วงแล้วแต่จะต้มใครได้สร้างปีพ.ศ.พุทธศักราช2463พระองค์นี้ประมาณ100ปี100กว่าด้วยซ้ำ104ปีใช่อภพรไปครับสภาพนี้ถือว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะติงจงเลยสวยแชมป์นะครับผมสภาพแบบนี้เพราะว่าพระ100กว่าปีเรียนควันถุงรวมพ่อเงินนี่สวยสวยไกลทองเอาไป 40,000 5,000 บาทอะไรเยอะๆ 45,000 บอกจักรยานบอกไม่ดีแค่ไหนจักรยานช่วงนี้ดูเหนื่อยนะระฆังหลังค้อนนี่สวยจัดองค์นี้บอกเลยสว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 ยนี่120,000 บาทพร้อมตลับปิดหลัง1ใบวัดวัดตรงนี้มันขายได้เท่าไหร่บ้าไม่เชื่อไม่เลยไปดิพอตันกลายรวยมากเปลี่ยนอะแปะลงสีเล่นกันแพงก็แพงนะครับพี่ก็แพงนะพี่บุญหลายต้องดูว่าเป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นแรกก็ประแหงนะครับอยู่ที่สภาพพระอีกทีหนึ่งนะพี่นะผมยังบอกพี่ไม่ได้นะต้องดูสภาพพระอีกทีหนึ่ง
ถ้าสวยๆรับรองก็แพงแน่นอนนะครับผมแพงแน่นอนสวยๆใช่ถึงชั่วโมงพี่อนุรักษ์นะครับพี่รัตพลพี่สมพงษ์พี่มั่งมีสวัสดีครับไม่ออกสักที่ไม่ถูกจะลงเข้าไปไหมยินดีนะครับผมยินดีให้คำตอบพี่ๆทุกท่านที่เข้ามาสอบถามครับไม่ว่าจะถามเรื่องราคาพระ3รุ่นไหนรุ่นไหนเป็นยังไงเท่าไรหรือว่าอยากได้ความรู้นะครับผมทางเรายินดีให้บริการพี่ๆ FC ทุกท่านแต่ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วมีท่านใดอยากชมอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเลยครับเดี๋ยวช้าก่อนยังไม่ไปก็ได้ครับยังไม่ไปนะเดี๋ยวนะช้าก่อนช้าก่อนนะครับผม FC กำลังติดเลยช้าก่อนจะไหลนะ อาจารย์เหล็กครับผมอาจารย์เหล็กมีทั้งรูปหล่อนะเนื้อทองคำเนื้อนวะแล้วก็มีเหรียญรุ่น2พี่อยากชมองค์ไหนแล้วก็มีนี่ช้าก่อนใครดูมาเพื่อนไม่ใช่รุ่นแรกวะใครดูมาขาพี่อาทิตย์พลมิ้งของนี่ดูของทำดีแล้วพี่อยากชมรุ่นไหนครับเหรียญอาร์มรุ่น2ผิวไฟแดงๆเดิมๆเพิ่มเติมคือสวยเอาไปเหรียญละ 7,000 7,000 นี่เหรียญหลังยันสวยๆผิวไฟแดงๆทะลุจอนี่แดงกว่านี้ก็จะเป็นน้ำแดงแล้วนะครับผมแฟนตานี่มีอยู่4เหรียญนะหลังยันนะครับอีกเหรียญก็เป็นหลังยักษ์ผิวประหลอดนี่แต่เป็นเนื้อทองแดงนะแต่สีผิวประหลอดนี่เอาไป 10,000 พุทโธน้อยพุทโธน้อยพิมพ์กลางนี่เอาไป 50,000 ถูกใจพี่ต่อมาได้เลยจ้ะพุทโธน้อยพี่อุดมอินทร์50,000เหรียญสแตมขอชมหน่อยค่ะขอชมหน่อยครับจัดไปครับพี่มาร์คเคเจนี่เป็นเนื้อฝาบาทนี่สร้างน้อยนะครับหายากเอาไป 45,000 บาทถูกใจต่อมาได้เลย 45,000 บาทเหรียญสแตมป์องค์พ่อจตุคามรามเทพเป็นเทพ3ฤดูอีกองค์ก็เป็นเนื้อกระไรนาคกระไรนาคบ็อกชอจุดชอจุดอะไรเนี่ยครับพี่ 55,000 บาทถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับพี่เปิดเพลงแพงไปก็ต่อนะพี่พี่ FC ทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะต่อนะครับคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้พี่มาร์คเคเจถูกใจชอบใจพี่ว่ามาได้เลยจ้ะใช่ครับแต่ว่าจะเหลือเสกเดียวที่นี่ที่นู่นเขาเสกเจอพี่แจ็คพี่โกนมิเทียนมนเตียนพี่พูนลาบนะครับผมพี่พ่อน้องอัดตอมพี่นัทธีพี่สมนึกพี่ภูนลาบพี่ช่างทองสุขศรีดานุชสวัสดีทุกท่านครับอยากชมไลฟ์เพิ่มเติมขอได้เลยนะครับผมขอได้เลยไม่ต้องเกรงใจสำหรับพี่พี่ FC เรายินดีให้บริการขอบคุณมากครับน้องเจมจิรพันธ์น้องเจมจิรพันธ์แชร์แล้วครับผมแต่ไม่มีเปิดให้จองที่ต้องไปเช่าที่พี่จีรวุฒิสวัสดีครับวัด
ครับต้องทำระเบียบไว้ให้ดีวัดเลยเก็บให้มิดงานนี้วัดทำเองไม่ต้องจับลงนี้แต่ขึ้นหรือลงต่อใช่ก็มีตะกุดเงินตะกุดทองคำแล้วก็มีหน้ากากหน้ากากให้หน้ากากหัวบุญหัวบุญวันแปะเป็นลงที่พระจันทร์ลีใช่ไหมผมมาคอมเมนต์บอกว่าผมไม่เห็นมีคนมาคอยกันพี่น้องประชาชนไม่ให้กราบไหว้เลยครับท่านเดินโปรดพี่น้องประชาชนสบายสบายผิดกับพระดังๆบางองค์ลูกศิษย์จับนั่งรถเข็นพาวิ่งหนีเราประชาชนที่มารอกราบไหว้เหมือนท่านหนีแล้วก็แปดเดียร์มีองค์เดียวในโลกเลยครับโดนคอมเมนต์ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วใส่รถเข็นพูดกันเลยสวัสดีครับพี่ไตเทพนะครับพี่แหลมช่างทองพี่ดำลงศักดิ์พี่ณัฐกรแล้วก็พี่อดิเทพด้วยครับผมเข้ามาชมไลฟ์ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมันแข็งเปราะบางเหลือเกินได้ยังไงไม่มันช่างเปราะบางไปก็ไม่ได้แน่คุณวีรศักดิ์สวัสดีครับผมเรามีพระหลากหลายรุ่นให้พี่ได้เลือกนะครับผมเลือกศึกษาเลือกซื้อเลือกใช้อยู่ที่พี่ๆพึงพอใจศรัทธาองค์ไหนรุ่นไหนนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยไม่มีกูไปมึงกลับมามึงไม่ลงจะไปเลยอ่ะใช่ครับโอ้โหมาราธอนพี่อรปินพี่สมบูรณ์พี่เฮงฮกชัยพี่ชลินแล้วก็พี่ลงนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพจเรามีอะไรดีๆมาแบ่งปันพี่ FC อยู่แล้วนะไม่เคยลืมพี่ FC มีทั้งพระมาแบ่งปันนะมีการให้ความรู้ทริคในการดูพระนะครับผมแล้วฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมถ้าผมพูดผิดประการใดพูดไม่เข้าหูไม่ถูกใจใครผมต้องขอกราบขออภัยพี่ PFC ด้วยนะครับผมผมไม่ได้ตั้งใจพูดนะบางทีเราอาจจะเป็นคนติดเล่นไปหน่อยเพื่อสร้างสีสันให้กับไลฟ์นะครับแต่ถ้าพี่ท่านใดนะครับผมฟังแล้วขัดข้องหมองใจผมก็ต้องขออภัยพี่ด้วยนะครับผมลูกพี่ผมไปไหนครับลูกพี่เพิ่งลงไปครับเฮียกิมครับผมเฮียกิมลูกพี่เพิ่งลงไปนะครับผมพี่ชัยกรุงเก่าพี่เพื่อนแท้มีอยู่จริงนะครับผมสวัสดีทุกท่านครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าพี่ๆ FC ทุกท่านไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้น้องก็ต้องขอตัวจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ท่านใดมาชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับอยากชมพระรุ่นไหนองค์ไหนอยากชมรูปเพิ่มเติมอยากฟังราคาอยากชมราคาองค์ไหนทักอินบ็อกซ์เพจมาได้เลยนะครับผมทางเรายินดีถ่ายรูปสวยๆชัดๆให้พี่ๆพร้อมกับราคาทุกองค์ไม่ต้องเกรงใจในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกราบสวัสดีราตรีสวัสดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ